สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาถึงด่านเกมร้านที่2ก็คือร้านซูชินะคะในระหว่างที่รอลูกเรียนออนไลน์อยู่แล้วก็เตรียมข้าวทำอาหารได้เรียบร้อยแล้วเก็บกวาดบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วเราระหว่างที่รอเราก็มามาร์กหน้านะคะด้วยโสมตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะแผ่นมาร์กหน้ามาร์กไปเล่นไปคุยไปอยากจะบอกว่ามาร์กหน้านี้ดีมากๆมาร์กหน้าเกาหลียี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะดีมากๆค่ะเวลามาร์กเสร็จแบบแล้วเราดึงออกอ่ะหน้ามันนุ่มมากมาร์กสัก10นาทีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าคนที่รีบแต่อย่างเราเนี่ยเรามีเวลาแบบช่วงที่ลูกเรียนหนังสือหรือช่วงที่เราทำงานบ้านเสร็จเราก็จะมานั่งเล่นเกมเนี่ยค่ะผ่อนคลายคลายเครียดเสร็จแล้วก็ไปทำกิจของเราต่อเหมือนเดิมนะคะด่านซูชิก็จะมีตั้งแต่ด่านที่1ถึงด่านที่45อันนี้คือเราเล่นเสร็จหมดแล้วเล่นครบหมดแล้วทีนี้เราก็มาด่านที่45เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอธิบายก่อนทำไมเราต้องเก็บเพชรถ้าเราเก็บเพชรเนี่ยเราก็จะสามารถเข้ามาซื้อสินค้าเห็นไหมคะเก็บเพชรกับสะสมเงินเนี่ยเราก็จะมาซื้อสินค้าและอัปเกรดร้านของเราให้มีสินค้าที่มีคุณภาพหรือซื้อของตกแต่งร้านให้มันสวยงามอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเกมนี้เราว่ามันสนุกมากนะเพราะว่าเหมือนเราไม่มีเราแบบความใฝ่ฝันว่าเราอยากมีร้านอาหารแบบนานาชาติในเกมนี้มีทุกอย่างเลยค่ะมีทุกประเทศเลยแทบทุกประเทศอะแทบทุกประเทศดีกว่าสนุกค่ะอยากแนะนำเนี่ยคนอ้วนนี้มาเขาจะสั่งที3อย่างส่วนผู้หญิงเนี้ยเขาจะสั่งอย่างแรกแล้วเขาก็จะรอเขาได้อันแรกแล้วเขาก็ค่อยสั่งอันที่2เนี่ยค่ะแต่ละคนมารอใช่ไหมคะเขาก็จะมีไทม์เมอร์นะคะมีเวลาถ้าเป็นสีแดงเนี่ยแปลว่าแบบฉันรอนานแล้วนะเธอถ้าเด็กเด็กที่มาคู่กันเนี่ยเขาจะมาทีเขาจะสั่งทีเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลส่วนคนแก่เนี่ยค่ะเวลาเขามาแล้วเราให้ตามเวลาแบบยังเป็นสีเขียวอยู่เนี่ยค่ะเวลาของเราที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะขึ้นเกมนี้มันจะมีจับเวลาด้วยนะคะสนุกค่ะอยากแนะนำมันคลายเครียดได้จริงๆโหลดยังไงเกมนี้ก็คือเข้าไปที่กาเก่าเกมหรือแอปนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าCooking Adventureหรือภาษาเกาหลี My Little Chef มันก็จะขึ้นมาค่ะนี่ใครเล่นเกมนี้มาจอยกันนะสนุกมากเลยว้ายตายแล้วอุ๊ยจะแดงแล้วเธอแกไม่ได้อะไรได้1ดาวโอ้2ดาวก็โอเคนะโอเคไม่น่าเกลียดอันนี้คือเล่นให้ดูนะคะเพราะว่าเจี๊ยบดาดผ่านด่านมาแล้วผ่านด่านมาแล้วโอเคไว้จะอัปเดตแบบมาเล่นให้ดูทุกวันดีไหมทุกวันเนาะเพราะว่าเราเล่นมาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบว่าตอนนี้เราอยู่ที่เหมือนแบบเป็นเมืองอะเป
็นเมืองและพอเราจบด่านนี้จนไปถึงแบบร้านอาหารต่างๆใช่ไหมคะเนี่ยมันก็จะมาที่ลาสเวกัสนะคะลาสเวกัสเราก็ต้องมาเล่นอีกเล่นให้จบด่านแบบจบด่านไปเลยอ่ะเนี่ยมีร้านอาหารไทยด้วยเห็นไหมคะพอจบด่านลาสเวกัสแล้วมันก็จะมาที่ทะเลตรงเนี้ยอันนี้อ่ะเจฟเพิ่งเล่นมาถึงตรงนี้แล้วตอนนี้เจฟเล่นถึงร้านอาหารมาเลเซียก็ใกล้จะจบแล้วค่ะสนุกมากขอบอกโอเคไว้เจอกันใหม่นะคะถ้าชอบคลิปนี้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันนะคะ